พบกันเลยนะคะเกฟอร์เรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์คูชั่นทั้งฝั่งยุโรปราคาที่อยู่ในระดับกลางๆนะคะซึ่งใครๆก็สามารถซื้อได้นั่นก็คือตัวนี้ค่ะR'oreal Rosen Magic Cushion Lumiere มหัศจรรย์ผิวสวยอิ่มน้ำดูมีออร่าสุขภาพดีกับ2โทนสีสำหรับสาวไทยสีที่1 N3 Nude Miracle เหมาะสำหรับสาวที่ชอบสีเนื้อดูเป็นธรรมชาติสีที่2 R2 สี Rose Miracle เหมาะสำหรับผิวขาวอมชมพูราคาอยู่ที่649บาทส่วนตัวรีฟิลอยู่ที่479บาทค่ะตัวนี้นะคะมีสารกันแดดถึงค่า SPF 29 PA บวกบวกบวกนะคะลักษณะของตัวคูชั่นนะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะเปิดให้ดูอ่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะพอเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีพับอย่างนี้นะคะแต่พี่ฟอร์เนี่ยได้ดึงสติกเกอร์ออกไปแล้วนะอ่ะพอเปิดข้างในมานะคะเป็นอย่างนี้เลยสีนี้เป็นสีนูด N3 นะคะ Nude Miracle พี่ฟอร์จะทาสีนี้ให้ดูเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบแล้วนะคะว่าคุณสมบัติของตัวคูชั่นเนี่ยเป็นยังไงด้วยคอนเซ็ปต์ของคูชั่นตัวนี้เนี่ยผิวเปล่งประกายแบบมีออร่าเดี๋ยวพี่ฟอร์จะมาสาธิตให้ดูว่าเฮ้ยใช้แล้วเนี่ยมันจะแบบเปล่งประกายแบบมีออร่าจริงๆหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะทาให้ดูเป็นสีนูดนะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะทาให้ดูก่อนนะคะครึ่งหน้านะคะว่าข้างที่ทาแล้วกับข้างที่ยังไม่ทาเป็นยังไงแต่หน้าตอนนี้มีสิววันนั้นของเดือนวิธีใช้นะคะง่ายๆเพียงแค่เรานะคะใช้นิ้วเนี่ยนะอย่างนี้นะคะ2นิ้วใส่เข้าไปที่พับนะคะแล้วก็ค่อยๆแถบลงไปที่นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆกดทีละนิดละนิดนะคะไม่ต้องแบบกลัวแบบอุ๊ยเอาทีเดียวเลยฉันไม่อยากแบบมานั่งกดหลายๆรอบงานผิวว่าถ้าเราอยากได้อะไรที่มันเนียนๆนะมันต้องค่อยๆใจเย็นนะคะกดแบบนี้นะคะช้าๆช้าๆแล้วเราสามารถนะคะบิวได้ถ้าเราต้องการแบบว่าให้การปกปิดที่มันแบบเหลือค่าขึ้นมายิ่งขึ้นนะคะอยากให้มันเป๊ะขึ้นอ่ะเราก็ค่อยๆบิวได้พี่ฟองจะค่อยๆทำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นค่าพอมันเป็นค่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยไงค่อยๆนะคะแล้วก็บิวจะบอกว่าสีนี้เข้ากับสีผิวพี่ฟองมากเลยอะคือมันดูไม่เป็นชนีวอกอะนี่นะคะคือการทาคูชั่นไปหนึ่งรอบนี่นะแล้วก็ที่หน้าผากนี่นะคือครึ่งหน้าที่ทาไปแล้วนะคะแบบแถบแบบเบาๆนะแล้วด้านนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ทาจะเห็นได้ว่ามันถึงความแตกต่างเห็นปะนะมันก็ดูคือเป็นธรรมชาติในกรณีที่คิดว่าเฮ้ยมันดูเบาไปนะคะน้องๆ นะคะก็สามารถที่จะแท็บบิ้วไปอีกได้อีกทำได้อีกสามารถทำได้อีกแล้วก็เขาก็จะให้การปกปิดที่ดียิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูนะคะการเปรียบเทียบข้างที่ใช้ L'Oreal นะคะ Cushion นี่นะแล้วก็ยังไม่ใช้เห็นไหมคะจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างทีนี้เราจะต้องมาทากันทางหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดคือว่าทาแค่ข้างเดียวอ่ะเราก็ทาอีกข้างนึงค่อยๆนะคะค่อยๆแนะนำว่าค่อยๆแท็บเดี๋ยวมันจะเป็นปรืดคือในกรณีที่แบบว่าค่อยๆแท็บเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แน่นแล้วก็เนียนกลืนลงไปกับผิวพี่ฟอว่ามันเหมาะมากนะสำหรับแบบวันที่แบบเราไม่หนักอะเราแบบเป็น everyday look ก็ได้แบบเราต้องการแบบเอ้ยเบาๆดูใสๆวัยรุ่นชอบแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันไม่เบาทาไม่ได้ไม่ใช่นะคะทาได้ค่ะแต่ก็แบบว่าอาจจะแบบว่ามีการบิวนิดนึงหรือแบบถ้าใครต้องการความที่มันเป๊ะเหมือนแบบต้องการแต่งหน้าไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้ายังคิดว่าการปกปิดมันยังไม่ดีขึ้นเช่นยังเห็นรอยสิวที่แบบโอ้โหคนที่เป็นสิวแบบเห็นได้ชัดหรือแบบแม้กระทั่งรอยดำเนี่ยเราสามารถนะคะใช้คอนซีลเลอร์ทับลงไปได้นะคะเพราะในยุคสมัยนี้พี่ฟอร์สังเกตหลายทีแล้วนะเขาไม่ค่อยยิดอะไรที่แบบหนาเขาจะเน้นการเปิดเผยผิวเนื่องจากว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากค่ะเขาเลยเน้นการแบบสบายๆหน้าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะนี่พี่ฟอร์คิดว่านะคะการปกปิดอะไรหนาเนี่ยมันเหมือนแบบผิวเรามันไม่ได้หายใจอะทีนี้นี่พี่ฟอร์จะให้ดูสีชมพูนะคะที่บอกว่าแบบทาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบสีแบบ
ออกชมพูขาวพร่องสว่างสวยเห็นไหมคะพี่ฟอร์จะลองใช้กับแป้งนะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์ทำให้ดูเห็นไหมสีก็จะขาวค่ะจะออกแบบชมพูเห็นไหมคะสวยนะเราก็จะได้ผิวที่ดูเปล่งประกายแบบมีออร่านะคะผิวสุขภาพดีมาจากภายในแพี่ฟอร์ไปแปรงโฉมมานะคะก็คือรีบแต่งหน้าแบบเร็วเลยจะเห็นได้ว่าการที่เราใช้นะคะ L'Oreal Cushion เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะถ้าคนไหนที่อย่างที่ย้ำไปนะคะถ้าใครที่มีผิวที่ค่อนข้างจะแห้งอย่างเช่นพี่ฟอร์เนี่ยจริงๆก็คือไม่จำเป็นต้องลงแป้งฝุ่นทับเลยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ผิวมันเนี่ยพี่ฟอร์แนะนำว่าควรจะใช้แป้งฝุ่นทับลงไปอีกทีนะคะลองไปดูนะคะถ้าคนไหนเนี่ยสนใจก็ลองไปเทสดูนะคะที่ร้านวสันที่เขาจะมีเป็นบูธ L'Oreal ก็ลองไปเดินเล่นกันดูนะว่าแบบพี่ฟอร์ไม่สามารถแบบบอกได้เพราะว่าสภาพผิวของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนกับผิวแห้งผิวแพ้ง่ายหรือบางคนก็แบบเป็นผิวผสมผิวมันซึ่งพี่ฟอร์ไม่สามารถการันตีได้ว่าอุ๊ยเธอใช้ได้แน่นอนเธออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะแต่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ